อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นกับแป้งข้าวโพดผงชาเขียวผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเทลงอ่างผสมใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งเทลงบนถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 7-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นทาด้วยครีมถั่วแดงม้วนเป็นท่อนกลมนำแต่ละชิ้นมาประกบด้านข้างจนหมดปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วชิ้นบีบแต่งด้วยครีมถั่วแดงให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ